ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News 5เรื่องจริงไปทาคนหลังได้ร่วมงานกับนางเอกดังใครว่าหนุ่มหล่อหน้าตาดีจะมีแค่หนุ่มไทยหนุ่มเกาหลีหนุ่มอังกฤษเท่านั้นเพราะตอนนี้หนุ่มพม่าเขาก็มาแรงแซงทางโค้งไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นกระแสโด่งดังอยู่พอสมควรเมื่อหนุ่มจากประเทศพม่าอย่างหนุ่มไปทาคนถูกเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากๆในเรื่องความหล่อความดูดีชนิดที่ว่าเป็นพระเอกแถวหน้าได้อย่างสบายทางทีมงานจึงขอรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของหนุ่มไปทาคนมาให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะคราวนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวใน5เรื่องจริงไปทาคนหลังได้ร่วมงานกับนางเอกดังจะมีเรื่องราวไหนบ้างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันค่ะเรื่องที่1ชนชั้นนำในพม่าสำหรับหนุ่มไปทาคนนั้นขอบอกเลยว่าประวัติไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะเขานั้นเป็นนักธุรกิจชั้นนำคนหนึ่งเลยก็ว่าได้มีทั้งหุ้นส่วนของธนาคารเอกชนชื่อดังของประเทศพม่าที่มีสาขามากถึง78สาขาและยังเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางอีกด้วยเรื่องที่2เส้นทางในวงการบันเทิงนอกจากหนุ่มไปทาคนจะมีเส้นทางในสายอาชีพนักธุรกิจแล้วเส้นทางบันเทิงก็ไม่น้อยหน้าด้วยเหมือนกันนะคะด้วยหุ่นที่ล่ำส่วนสูงที่ดูดีทำให้เขานั้นแจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบเมื่อปี2014และก้าวสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัวเมื่อปี2018และตอนนี้มีโฆษณาหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโทรศัพท์เครื่องดื่มชูกำลังและยางรถยนต์เป็นต้นเรื่องที่3ความสามารถทางด้านดนตรีเป็นหนุ่มอีกคนที่มีความสามารถครบเครื่องซะจริงๆเพราะหนุ่มไปทาคนเขาก็มีความสามารถทางด้านดนตรีเช่นเดียวกันโดยเขานั้นทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์และไวโอลินแถมยังเคยมีผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวของตนเองและรายได้ทั้งหมดจากอัลบั้มนั้นหนุ่มไปทาคนก็ได้นำรายได้ทั้งหมดไปบริจาคทั้งหมดเลยค่ะเรื่องที่4สาวในฝันหนุ่มไปทาคนนั้นเคยออกมาเผยว่าเขานั้นแอบปลื้มสาวใบเฟิร์นพิมชนกเป็นอย่างมากตรงสเปคทุกอย่างงานนี้ทางฝ่ายของใบเฟิร์นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้ว่าก็ดีใจถ้าได้ร่วมงานก็ยินดีหนุ่มไปทาคนของเรานี่ก็ตาถือเหมือนกันนะคะเนี่ยเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ร่วมงานกับนางเอกดังและล่าสุดดูเหมือนความฝันของหนุ่มไปทาคนจะเป็นจริงแล้วล่ะค่ะเพราะเจ้าตัวและสาวใบเฟิร์นนั้นได้มาร่วมงานกันในโฆษณาของร้านสะดวกซื้อชื่อดังงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฟินมากๆก็คือว่าการแสดงโฆษณาของทั้งคู่นั้นเคมีเข้ากันดีมากน่ารักซะไม่มีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.comฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ